รัฐบาลได้ขอให้ผมลองทำไทม์ไลน์หรือตารางเวลาออกมาว่าถ้าจะเร่งให้มันเร็วที่สุดนั้นการพิจารณารัฐธรรมนูญจะเร่งได้อย่างไรเชื่อว่าเร็วที่สุดในเดือนธันวาคมการพิจารณา3วาระก็น่าจะเสร็จสิ้นไปได้แต่ในสุดก็ยังไม่สามารถจะประกาศใช้ได้อยู่ดีเพราะเหตุว่าจะต้องนำเอาร่างนั้นไปออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามตินั้นก็ไม่ใช่ว่านึกว่าจะออกก็ออกนึกว่าจะโหวตก็โหวตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติคณะรัฐมนตรีได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กกต.ได้ร่างแล้วส่งมาเมื่อเดือนที่แล้วส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจได้รับทราบเมื่อเช้าว่าตรวจเสร็จสิ้นหมดทุกมาตราแล้วและท่านนายกก็ได้แจ้งต่อท่านประธานเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าน่าจะส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ในสัปดาห์หน้าและการพิจารณานั้นก็ไม่ต้องพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่งไปยังวุฒิสภาแต่รัฐบาลจะขอให้พิจารณาในที่ประชุมร่วมกันทั้งสองสภาโดยถือว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปด้วยเหตุนี้ก็จะเร่งรัดตัดขั้นตอนไปได้สมมติว่าสภาพิจารณาไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อใดคงจะใช้เวลาในเดือนพฤศจิกายนคู่กับขนานไปกับการพิจารณารัฐธรรมนูญนั่นแหละครับสมมติว่าเสร็จลงได้ในเดือนธันวาหรือมกราคมต่อจากนั้นก็จะต้องนำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งตามรัฐธรรมนูญทรงมีเวลาในการพิจารณา90วันทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานลงพระปรมาภิไธยกลับลงมาเมื่อใดเมื่อกลับลงมาเมื่อใดก็จะต้องนำเอาร่างรัฐธรรมนูญที่เสร็จวาระ3แล้วทิ้งอยู่นั้นไปสู่การออกเสียงประชามติส่วนจะใช้เวลาเท่าใดก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติในร่างรัฐบาลที่เสนอมานั้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายประชามติและจะต้องมีการลงประชามติจะต้องออกเสียงเสียภายใน90วันทั้งหมดก็เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นแล้วในสุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะสำเร็จลุล่วงแต่ถ้าหากว่าจะต้องมีสสรลุล่วงก็จริงแต่สสรคนเดียวก็ยังไม่มีเพราะจะต้องไปดำเนินการเลือกสสรกันอีกต่อไปส่วนจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมการที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256พิจารณาในวาระที่2กันต่อไป